การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมัน1คน1เสียงใช้เขตประเทศนะคะเป็นการเลือกตั้งแบบน้องๆการเลือกตั้งใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นภายในปีหน้าพอคุณถูกเลือกตั้งเข้ามาคุณต้องยึดโยงกับผู้ประกันตนฝ่ายลูกจ้างอ่ะคุณต้องยึดโยงกับเขาคุณต้องฟังเขาแต่ตอนนี้มันไม่ฟังเลยอ่ะดูสิอยากจะทำอะไรก็ทำการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะมีความสำคัญเนาะให้เห็นฐานเสียงของผู้ประกันตนน่ะก็อาจจะพูดเป็นผลว่าผู้ประกันตนฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้สมมติมันจะเห็นแล้วแต่ละฝ่ายมันอาจจะมีการส่งเป็นผู้สมัครในการรับเลือกตั้งเป็นบอร์ดถูกไหมคะพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยก็อาจจะส่ง7คนแต่เราอาจจะส่งแบบไหนส่งเป็นทีมถูกไหมอาจจะมีตัวแทนของพี่น้องแรงงานนอกระบบที่มาตราทุกมาตราเข้าไปอยู่ในทีมของเราแล้วอาจจะหาเสียงเป็นทีมเราบอกว่าประกันสังคมคุณอยากได้ตัวแทนผู้ประกันตนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณจะแลนสไลด์มาฝ่ายประชาธิปไตยไหมหรือคุณจะไปอยู่ขั้วอำนาจเผด็จการซึ่งมันเห็นปัญหาการบริหารจัดการอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้าราชการแก้ไขปัญหาให้พวกเราไม่ทันท่วงทีเหมือนช่วงสถานการณ์โควิดถูกไหมคะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้มาจาก20กว่าล้าน23ล้านเสียงอ่ะเราได้มา10ล้านเสียง15ล้านเสียงเฮ้ยมันยังรู้นะว่าตัวพวกเราเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเรามีเสียงนะพรรคการเมืองที่คุณจะเลือกตั้งในอนาคตน่ะถ้าคุณไม่ได้กำหนดนโยบายที่มันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทิ้งฐานเสียง10กว่าล้านเสียง20กว่าล้านเสียงนี่นะการเลือกตั้งครั้งนี้มันทำให้เห็นถึงพลังเหมือนกันนะของการตื่นตัวของบอร์ดประกันสังคมกับฝ่ายประชาธิปไตยจะมาแลนสไลด์อ่ะมันจะเห็นว่าผู้ประกันตนที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยมีเท่าไหร่แล้วการเมืองจะเลือกตั้งในอนาคตก็ต้องฟังข้อเสนอของแรงงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะบอร์ดจะมี21คนนะคะในบอร์ดชุดใหม่เนี่ยค่ะตามกฎหมายใหม่เนี่ยค่ะคือเรามองอย่างนี้เนาะแม้จะมี7คนแต่เราต้องมองคนข้างหลังหมายถึงว่ามวลชนที่สนับสนุนเราถูกไหมคะเราต้องฟังเสียงเขาอ่ะถูกไหมอ่ะเรา7คนเป็นตัวแทนของเขาเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการบอร์ดประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระเขาต้องการการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเขาเขาต้องการบอร์ดประกันสังคมไปลงเงินที่ไหนเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอ่ะเราถึงบอกว่าแม้7คนนี้ก็ตามแต่ไม่ใช่คุณไปโดดแต่ว่าคุณยังเหลือ23ล้านคนที่อยู่ข้างหลังคุณนะคุณอย่าลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมันมาจากการเลือกตั้งจริงๆอ่ะถ้าคุณไม่สนองนโยบายของคน23ล้านคนอ่ะสุดท้ายคุณก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ปีอ่ะสมัยหน้าคุณก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนั่นพรรคการเมืองก็บอกว่าถ้าคุณสนองนโยบายแรงงานคุณจะได้15ล้านเสียงเนี่ยให้กับพรรคของคุณก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ภาคฝั่งประชาธิปไตยหรือประชาชาติอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าคุณสนับสนุนนโยบายด้านแรงงานแน่นอนเสียงผู้ใช้แรงงานก็จะเทให้กับฝ่ายนั้นฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตย